นายพานทองแท้ชินวัตรได้โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันพันตำรวจโททักษินและคุณหญิงพจจมานไม่เคยเจอกันมานานกว่า5ปีแล้วครับและไม่ได้เจอกันที่ประเทศพมา่าอย่างที่ถูกโจมตีในโซเชียลมีเดียครับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีอากรณีที่มีรายงานข่าวว่าคุณหญิงพจมานณป้อมเพชร อดีตภันรยาพันตำรวจโททักษินได้เดินทางไปประเทศพม่าว่าครั้งล่าสุดที่พันตำรวจโททักษินและคุณหญิงพจจมานเจอกันที่ต่างประเทศก็คือที่ประเทศอังกฤษและขอยืนยันว่าคุณหญิงพจจมานไม่เคยไปพม่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนั้นตั้งแต่พันตำรวจโททักษินและคุณหญิงพจจมานหย่าร้างจากการ5ปีแล้วก็ไม่เคยเจอะเจอกันอีกเลยมีแต่เจอกันทางหน้าจอสกาย และครั้งสุดท้ายที่เจอตัวกันจริงๆก็คือที่เมืองไทยก่อนที่จะมีการพิพากษาเรื่องคดีที่ดินรัชดานายพานทองแท้กล่าวต่อนะครับว่าหลังจากตนโพสต์ Facebook นี้จะต้องมีรูปต่างๆออกมาทั้งรูปตัดต่อและรูปเก่าสมัยปี2549ที่ครอบครัวไปอยู่ที่อังกฤษทางนี้ครอบครัวเขาต้องเดือดร้อนกับเรื่องที่ฝ่ายตรงข้ามยัดเยียดความผิดมาตลอดตั้งแต่พันตำรวจโททักษินเข้าสู่การเมือง โดยการใช้กระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานแต่งตั้งบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและปันเรื่องส่งฟ้องศาลทำให้ต้องโทษจำคุก2ปีในข้อหาเล็กๆคือเซ็นชื่อในฐานะสามียินยอมให้คุณหญิงพจจมานไปซื้อที่ดินรัชดาถ้ากระบวนการกฎหมายไทยใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไพร่หรือผู้ดีคงไม่มีใครว่าอะไร แต่กรณีที่ดินคล้ายๆกันที่มีความไม่ชอบมาพากลอาทิสปก4ีขีดที่เอาที่ดินทำกินของเกษตรกรมาแจกให้แก่คนรวยเขาใหญ่เที่ยงเขาสอยดาวที่ทำความผิดกันเห็นๆแต่กลับไม่โดนเอาผิดลงโทษใดๆเลยนายผ่านทองแท้ระบุว่ายิ่งมีเรื่องสองมาตรฐานเกิดขึ้นมากเท่าใดประเทศยิ่งถอยหลังล้าหลังขึ้นเท่านั้น พร้อมระบุว่าถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นนายกรัฐมนตรีกันมากจนทนรอสร้างคะแนนนิยมตามธรรมชาติไม่ไหวจะใช้วิธีอื่นที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นการปฏิวัตินายกแต่งตั้งนายกพระราชทานนายกมาตราเจหรือการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารคุณก็อาจได้เป็นนายกเป็นรัฐบาลสมใจหวังแต่เมื่อประเทศชาติกลับเข้าสู่โหมดประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งด้วยกติกาที่เป็นธรรมเมื่อไหร่ คุณก็จะจัดตั้งอาจจัดตั้งมวลมหาประชาชนมาอย่างไรก็แพ้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอยู่ดีถ้าอยากจะให้ประเทศอยู่ในวังวนแบบนี้ก็ตามใจอันนี้ก็เป็นนายพานทองแท้ได้กล่าวไว้ครับ